จากบอลอังกฤษไปดูกันที่การคว้าแชมป์อย่างเป็นทางการของเสือใต้บาเยิร์นเป็นการคว้าแชมป์4สมัยติดต่อกันและเป็นแชมป์สมัยที่24ของบาเยิร์นมิวนิกครับเมื่อวานนี้กับศึกฟุตบอลบุนเดสลีก้านะครับเป็นนัดที่33ของฤดูกาลเป็นการเจอกันของบาเยิร์นมิวนิกทีมจ่าฝูงพบกับอิงโกสัตทีมอันดับ10ที่เปิดบ้านรับการมาเยือนทีมเสือใต้นะครับปรากฏว่าทีมเยือนนั้นไม่พลาดครับบุกไปยิง2ลูกได้จากโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ที่เบา2ลูกครับนาที15แล้วก็32นะครับเป็นลูกจุดโทษ1ลูกด้วยส่วนเจ้าถิ่นครับตีไข่แตกได้มาจากโมริชฮาร์ทมันนาที42บาเยือนเก็บเพิ่มอีก3แต้มมี85คะแนนจาก33นัดคว้าแชมป์ไปครองทิ้งห่างอย่างดับมุนนั้นขาดลอยนะครับและเป็นแชมป์สมัยที่4ติดต่อกันของทีมเสือใต้รวมทั้งเป็นสมัยที่26ในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยครับส่วนทีมเจ้าบ้านอิโกสันนันตอนนี้ก็ลอยตัวแล้วนะครับอยู่ที่อันดับ10ของตารางมี40แต้มครับวันนี้นั้นบอลเยอรมันเตะกันครบทั้ง9คู่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงของท้ายฤดูกาลแล้วกัดบักเฉือนเอาชนะเลเวอร์คูเซ่น 2-1 แฟรงค์เฟิร์ตชนะดอร์ทมุนด์ 1-0 ทำให้ดอร์ทมุนด์นั้นคว้าได้เพียงแค่รองแชมป์โคโลนเสมอไบรท์สกอร์กับเบรเมน 0-0 ฮัมบูร์กพ่ายกับวอล์ฟบวก 0-1ฮันโนเวอร์ครับตกชั้นไปแล้วแต่ว่าก็เอาชนะฮอฟเฟนไฮม์ได้1-0นะครับแฮท่าเบอร์ลินพ่ายกับดามสตัด1-2อิงโกสัดพ่ายบาเยิร์น1-2ชาลเก้เสมอกับอัลส์บวก1-1และสุดการ์ดครับพ่ายให้กับไมล์05 1-3ครับตอนนี้นั้นทีมมาร์คข่าวสุดการ์ดนั้นก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะตกชั้นนะครับตามฮันโนเวอร์ไปเนื่องจากมีแต้มตามหลังอยู่3แต้มยังมีโอกาสลุ้นหนีตกชั้นอยู่แต่ว่ากรอบสุดที่เสียครับถือว่าโดนทิ้งห่างไปไกลถึง6ลูกน่าจะโอกาสรอดนั้นลิบฟรีเต็มทีครับ